เอาเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็เรามาอยู่กันในเกมใหม่ที่มีชื่อว่าซอเรียนนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าเพิ่งกดออกไปนะครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมของไดโนเสาร์นะครับได้โปรดช่วยให้โอกาสให้ผมได้เล่นเกมนี้ให้กับทุกคนได้ดูก่อนสักพาร์ทหนึ่งก็ยังดีถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่อาร์ตก็ดูกันไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมกัดลิ้นตัวเองนะครับเจ็บมากมันก็เลยแบบไม่สามารถที่จะใช้เสียงที่ทรงพลังได้ครับก็เลยต้องมาเล่นเกมนี้แก้เหงากันไปก่อนผมเพิ่งได้มาใหม่ๆเลยครับเดี๋ยวเราไปเริ่มนิวเกมกันเลยดีกว่าโอเคแล้วก็ตอนนี้ตัวละครนะครับมีอยู่ประมาณกี่ตัวเนี่ย4ตัวไอ้ตัวนี้ทีเล็กกันเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนเลยครับหัวเป็นขนด้วยทีเล็กอะไรของมันวะเนี่ยผมว่ามันคล้ายๆกับยูไทไรนัทมากกว่าเนี่ยทีเล็กมันหน้าตาแปลกมากครับตอนนี้เราเล่นได้ตัวเดียวก็คือตัวนี้ดาโคทาราแรปเตอร์เฮ้ยไม่ใช่ดาโคทาราแรปเตอร์โอ้ชื่อแบบว่ายังกับญี่ปุ่นเลยครับผมว่ามันคล้ายกับไมโครแรปเตอร์เลยเนี่ยโอเคครับก็ตอนนี้โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนจะมี3เขาอยู่ด้านหน้า1ตัวแล้วก็ไอ้2ตัวใหญ่ๆนี่น่าจะเป็นแบบพ่อแม่เราแน่นอนเลยส่วนข้างหลังนี่น่าจะเป็นน้องผมนะครับโอ้โหวิ่งไวมากไปเราตามพ่อแม่เราไปก่อนมีการซูมเข้าออกได้นะครับเขาบอกว่าดาโคตาแรปเตอร์เนี่ยมีพ่อแม่ที่ไม่ค่อยดีนักแต่ว่าพวกเขาก็สามารถแบบออกไข่พวกเรามาได้ประมาณนี้อ่านไม่ทันเหมือนกันมันจะรีบหายไปไหนวะให้ดูสักแป๊บหนึ่งก็ยังดีเอาไงดีเลดบาร์นะครับคือเลือดโอเคเลดบาร์คือเลือดแล้วก็สีฟ้าคือค่ากระหายแล้วก็สีเขียวเนี่ยเป็นค่าหิวอันนี้คือผมมองแบบคร่าวๆนะครับเพราะว่ามันหายไปไวมากเดี๋ยวพ่อรอหนูด้วยพ่อจะรีบไปไหนล่ะมาช่วยๆกันล่าหน่อยได้ไหมส่วนสีขาวคือสตามิน่านะครับมันจะมีขอบเล็กในวงกลมอ๋อโอเคนี่ไงเริ่มจะสังเกตเห็นแล้วเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าผมไม่ต้องการพ่อแม่แล้วก็ผมจะไปล่าคนเดียวจะได้หรือเปล่าโอ้หน้าตามันน่ารักเหรอเวลาเดินนี่แบบงุ้งยิ้งเลยนะครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากกราฟิกที่โคตรสวยเลยอันนี้เรากำลังแบบรันที่ 4K อัลต้านะครับในแถบสีฟ้านี่จะเป็นค่ากระหายจริงด้วยกดสี่เหลี่ยมเหนือน้ำเพื่อทำการกินแล้วก็เป็นการฟื้นฟูเกตตรงนี้ครับสีแดงคือเลือดถ้าเกิดว่ามันหมดก็จะตายเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองกินน้ำกันก่อนเลยดีกว่าอ๋อพ่อแม่เราสอนมากินน้ำหรือเปล่าเนี่ยกินน้ำก่อนกินได้หรือยังวะเนี่ยได้ไหมเนี่ยเรียบร้อยครับผมต้องลงมาลึกๆหน่อยช่วงนี้ก็ต้องตามพ่อแม่ไปก่อนไหมไปเลยครับท่านพ่อผมจะตามท่านพ่อออกล่ามีตัวอะไรให้กินบ้างไหมเนี่ยไม่มีเลยเราเป็นพวกกินพืชหรือกินผักกูเนี่ยแต่ว่าสไตล์แรปเตอร์นี่ส่วนโอ้ยเดี๋ยวโอ้โหพ่อเราว้าวเดี๋ยวอ้าวพ่อตาย โอ้โหอุตส่าห์ตามมาเห็นก็บอกว่าเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดเนี่ยแต่ว่าไอ้เข้กัด เรียบร้อยยังไม่ทันไรเลยตายละก็นึกว่าพ่อเราจะเจ๋งไงกำลังจะเข้าไปกินที่ไหนได้พ่อเราโดนไอ้เข้แดกไม่น่าเลยท่านพ่อโอเคครับผมกลับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับรอบนี้ก็ตามพ่อแม่ไปก่อนแต่ว่าจังหวะการล่านี่ผมไม่ตามแน่นอนคือเราต้องใช้เขาเนี่ยในการนำเราไปที่เหยื่อโอเคกินต้นไม้ต้นอะไรพวกนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยแม่เราเหมือนจะเห็นอะไรเว้ยคนด้านขวานี่เป็นแม่นะครับผมจะสมมุติแล้วกันเฮ้ยไปกินอะไรมันจะจิกอะไรอยู่ทำไมผมไม่เห็นนะอ๋อมีตัวจิ๋ววิ่งอยู่ตรงนี้เมื่อกี้เห็นแวบๆอยู่แต่มองไม่ค่อยทันมันเล็กเกินไปนี่ไงอันนี้หรือเปล่านี้หรือเปล่าวิ่งตามวิ่งตามโอ้ยเดี๋ยวแหลกมีแหลกนิดหน่อยช่วยกันล่าช่วยกันล่าเร็วไอ้พวกเล็กๆนี่ผมไม่ถนัดจริงๆตาผมไม่ค่อยดีนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วจิงจกหรืออะไรวะเนี่ยโอ้โหวิ่งเข้าหญ้าอันนี้พี่น้องเราช่วยกันล่าหน่อยดิเพื่อนเจอกันไหมเจอกันไหมพวกเราดีไงเจอแล้วเจอแล้วกัดกัดกัดได้ดียังวะเนี่ยเหมือนมันจะเข้ามาอยู่ในหญ้านี้สแตนบายสแตนบายไม่น่าจะไปไหนไกลหรอกนี่ไงย่ามสันๆอยู่นี้ใช่หรือเปล่าวะไม่ได้วะโอเคงั้นก็ไปต่อเลยดีกว่าเหมือนว่าตอนนี้แม่เราจะพาไปที่แม่น้ำนะครับสงสัยว่าตอนนี้ผมจะต้องกินน้ำก่อนมั้งเนี่ยไม่เจอตัวอะไรกินเลยกินน้ำก่อนเลยกันโอเค
น้องเราไปไหนอะเดินไปเดินมานี่หายเลยครับเหลือกันอยู่2ตัวเนี่ยให้ไวให้ไวเฮ้ยเหมือนแม่เราจะเห็นอะไรบางอย่างครับแม่อย่าลงไปนะเดี๋ยวมีจระเข้มาแดกขึ้นมาเร็วขึ้นมาขึ้นมาเป็นวันแม่แล้วด้วยต้องแบบอารักขาแม่ให้ดีเฮ้ยแต่ว่าไกลๆน้ำตรงนี้น่าจะเป็นจระเข้หรือเปล่าเนี่ยผมว่าน่าจะใช่ครับมันมีจุดดำๆอยู่ข้างในอ่ะบนบกไม่มีแล้วเนี่ยหาอะไรกินดีวะของกินหายากเหลือเกินไปเองดีกว่ามั้งเราจะใช้ชีวิตนี่ครับโดดเดี่ยวแล้วกันขี้เกียจไปตามพ่อแม่ละมันเสียเวลาเหลือเกินในเมื่อเขาแบบไม่ค่อยใส่ใจเราแล้วก็ลุยเดี่ยวเลยแล้วกันนั่นไงครับข้างหน้านี่ตัวไรวะเนี่ยเหมือนว่าจะเป็นแพ็คคีนะครับตัวนั้นอ่ะโอเคลองไปฆ่ามันดูแล้วกันว่ายน้ำไปเลยครับผมน่าจะไหวอยู่มั้งเนี่ยเฮ้ยมีเดือยมีเดือยเดี๋ยวต้องปล่อยชิปก่อนเวลากดชิปในน้ำนี่เกรดจะลดไวครับแต่ว่าเวลากดกับไม่กดก็เหมือนกันเฮ้ยมันจะได้ยินเสียงคล้ายๆกับใครตามมามีใครตามมาไม่ได้เฮ้ยดูในใต้น้ำได้ดีกว่าโอเคปลอดภัยอยู่ผมมีแบบเศษน้ำติดกระจกด้วยนะครับด้านหน้าเราตอนนี้นี่เป็นแท็กคีเราจะไหวหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวต้องลองดูเราอาจจะเล็กจิ๋วพี่ขี้หนูก็ได้มีการหมอบมีการนั่งบ้างไหมเนี่ยไม่มีดีกว่าโอเคเกล็ดสีเขียวนี่เริ่มจะลงเยอะแล้วครับเริ่มหิวต้องล่าแล้วแหละเฮ้ยอย่าเพิ่งแหลกเดี๋ยวก่อนโอเคเราจะอยู่ในพงหญ้าดนตรีเริ่มจะมีการตื่นเต้นใช่ไหมเนี่ยใจเย็นๆครับกาล่าจะใจร้อนไม่ได้ค่อยๆเดินคืบคานเข้าไปรอจังหวะให้ดีรอจังหวะให้ดีเอาไงดีวะเนี่ยเอาไงดีวะเดี๋ยวกระโดดจู่โจมแม่งโอ้โหได้หรือเปล่าวะไม่ได้แต่ว่าโชคดีที่มันแบบไม่จู่โจมเราเอาใหม่ได้ไหมเฮ้ยมีอะไรเขียวๆตรงนี้การ์ดพิษเหรอผมงงไปหมดเลยครับตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำไงดีแต่ว่าไอ้แพ็คคีที่เรากำลังจะล่ามันเนี่ยมันว่ายน้ำหนีผมนี่ครับถ้าเราสู้กับมันในน้ำเราจะได้เปรียบหรือเปล่าวะเนี่ยตามมันไปก่อนกัดไปครับกัดดูก่อนครับผมกัดไปก่อนเออเฮ้ยได้เปรียบดูดีกว่ามันมีวงการเลี้ยวค่อนข้างจะยากครับแต่ว่าจังหวะนี้นี่รู้สึกว่าอากาศนี่จะเริ่มแบบเย็นลงกำลังจะมืดนะครับผมกัดไปก่อนกัดไปก่อนข้ามันในน้ำนี่แหละเราถนัดอย่าหนีอย่าหนีตามไปจิกตูดจิกตูดจู่โจมดิเฮ้ยเหมือนจะจู่โจมไม่ออกนะครับจังหวะนี้กัดมันกัดมันทำไมโจมตีไม่ได้เนี่ยมันน่าจะมีปัญหาอะไรบางอย่างโอ้โหมืดพอดีเล่นยานนิดนึงไปขอขึ้นบกก่อนแล้วกันขึ้นบกก่อนจู่โจมไม่ได้ครับตอนนี้โอเคขึ้นมาก่อนอ๋อสตามิน่าหมดแล้วตอนนี้กัดได้แล้วครับไปลุยกันต่อเลยขออีกรอบหนึ่งขออีกรอบหนึ่งมาเลยมาเลยต้องวิ่งวนต้องวิ่งวนวิ่งเราไวกว่าเยอะเลยว่ะเพื่อนมันจะช่วยหรือเปล่าโอ้ยโอ้โหโดนมันตีเราทีเดียวตายเลยว่ะโอเคครับตอนนี้ผมกลับมาใหม่นะครับแล้วก็ข้างหน้าเรามีจระเข้อยู่ด้วยน่าจะลองลงไปล่าจระเข้ดูเนี่ยน่าสนใจมันต้องลองดูถ้าเราชนะเราก็คุมเกมได้ครับโอเคดูเหมือนว่ามันจะเห็นผมนะครับมันจะล่าผมหรือเปล่าแน่จริงก็เข้ามาเด้ทำมันเลยอยากจะเจออยู่มันตัวนิดเดียวเองไม่น่าเก่งขึ้นมาขึ้นมาดูดิดูสภาวะตอบสนองมันดิมีการแบบซุ่มอยู่ในหญ้าด้วยครับเออฉลาดมากอ่ะทำมันเลยเข้ามาเลยหันหลังเหรอกัดก่อนกัดก่อนกัดก่อนได้เปรียบกัดไปเด้กัดไปเด้อย่าบอกนะว่าตายแล้วโอ้โหผมนี่แบบแทะรัวๆครับแทะไปแทะไปเป็นไงตายแล้วมั้งเนี่ยกลับไปก่อนกลับไปก่อนเมื่อกี้ก็ได้ไปกินแบบเนื้อพวกเดียวกันเองครับเฮ้ยจะหนีจะหนีกัดต่อกัดต่อแทะตูดไว้แทะตูดไว้เยี่ยมมากเยี่ยมมากเฮ้ยอย่าพึ่งแหลกเสียงมีปัญหานิดหน่อยไม่ตายว่ะกัดเข้าบ้างหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยไอ้เข้มันก็ค่อนข้างจะตัวใหญ่กว่าผมมากแทะตีนไปแทะตีนไปไม่น่าจะตายได้แล้วมั้งเนี่ยเหมือนจะไม่เข้าเว้ยเอาไงดีวะให้พี่สามขาวช่วยไหมล่ะ
ตามขาวช่วยหน่อยเร็วไม่น่าจะได้ตามขาวลงไปกินน้ำอยู่นะครับเอ้ยทำอะไรกันไปกัดช่วงตูดไม่ตายว่ะจะข้ามยังไงวะหรือว่าต้องรอให้สตามิน่าฟื้นคืนด้วยเนี่ยมันกัดไม่ได้เลยครับเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เอาใหม่เดี๋ยวลองใหม่ลองใหม่อีกรอบนึงเออมันต้องแบบนี้อันเนี้ยโดนละไม่ตายจริงแสดงว่าเราไม่สามารถฆ่าจระเข้ได้ตอนนี้ครับประสิทธิภาพของเรายังไม่พออาจจะต้องแบบรอให้โตก่อนมั้ยโอเคไปหาตัวเล็กๆกินก่อนดีกว่ารอบต่อไปไปด้านนู้นเลยว่ายน้ำก่อนไปล่าแพ็คคีอีกรอบนึงดิเมื่อกี้ก็เพิ่งรู้นะครับในเมนูนี้มันมีเซฟได้คิดว่ารอบนี้ก็คงจะไม่มีปัญหาละเดี๋ยวเราจะทำการเซฟก่อนที่เราจะฆ่ามันถ้าเกิดผิดพลาดแล้วก็โหลดใหม่โอเคก่อนไปก็กินน้ำเติมพลังก่อนเรียบร้อยพร้อมลุยทำไมอยู่ดีๆก็มีโดนตีตื่นเต้นขึ้นมาก็ไม่รู้เนี่ยอ๋อหรือว่าจะเป็นไอ้แพ็คคีสองตัวนั่นแหละแต่ว่ามันก็รักสงบอยู่นี่หว่าผมว่ามันน่าจะเป็นตัวอื่นมากกว่านะครับอาจจะมีสัตว์นักล่าอยู่แถวนี้ถ้าเกิดว่าแพ็คคีอยู่สองตัวผมไม่ไหวแน่นอนผมต้องตามหาเสียงเมื่อกี้ก่อนหรือว่าจะเป็นสามเขาสามเขาโดนอะไรกัดตูดอยู่เนี่ยดูดิ ทำตูดใส่ทรายอยู่หรือว่าโดนไอ้เข้กัดตูดวิ่งต่อไปวันนี้คงจะเป็นวันที่แสนลำบากของผมนะครับหลังจากเดินทางมาเนิ่นนานก็เริ่มจะหิวแล้วก็กระหายน้ำด้วยแต่ก็ยังหาอะไรกินไม่ได้เอาเป็นว่าตอนนี้เรามาชมธรรมชาติไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าช่างเป็นบรรยากาศยามเช้าที่งดงามเหลือเกินกับนกคอเอียงตัวนี้ คอจะเอียงอยู่ตลอดเวลาไปหาอะไรกินดีวะหาของกินยากมากวิ่งต่อไปเลยแล้วกันวิ่งยาวเดี๋ยวเราจะวิ่งตามแสงอาทิตย์ไปก่อนนะครับไอแสงอาทิตย์นี่น่าจะเป็นแสงแห่งความหวังของเราวิ่งต่อไปเจ้าหนุ่มน้อยสู้ๆเอาละครับตอนนี้ผมตัดสินใจที่จะล่าแพ็คคีอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าผมไม่มีอะไรจะกินจริงๆแล้วแล้วก็มันอยู่กันหลายตัวมากๆกว่าจะหาจุดที่มีพวกไดโนเสาร์เจอนี่เดินนานมากครับโอเคต้องลองดูแล้วแหละเป็นไงเป็นกันมีเวลหรือเปล่าวะเนี่ยเดี๋ยวลองย่องกัดดูดิโอเควิ่งกัดไปก่อนโดนไปเนี่ยมันจะไม่โดนวะเอาอีกหนึ่งทีไม่สะดุ้งเลยวะเฮ้ยทำไมพี่นิ่งขนาดนี้เดี๋ยวลองกัดตีน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 โอ้โหกัดแล้ววิ่งดิโว้ยวิ่งก่อนโว้ยการล่ามันต้องมีชั้นเชิงไม่งั้นจะชนะได้ยังไงแน่จริงก็ตามมาเลยเก่งจริงตามมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหมีการจะวิ่งดักหน้าด้วยเออมันหายโกรธเลยครับจังหวะนี้ครับกัดกัดแล้วหนีดีกว่าน่าจะเป็นต่อนะครับโอเคกัดไปกัด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 โอ้ยแย่นายจริงตามมานายจริงตามมาเลยฮ่าเออมันตามจริงมันตามจริงโกย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 เลยครับกระโดดครับมาเด้มาเด้พริ้วเว้ยนายจริงเข้ามารอให้มันอารมณ์ดีก่อนแล้วก็ไปกัดตีนมันเหมือนเดิมกัดกี่ทีจะตายก็ไม่รู้เนี่ยโอเคเข้าไปใหม่กัดต่อกัดต่อกัดต่อกัดแทบไปกัดแทบไปเอาเอาเอากัดไม่เข้าไม่เป็นไรเดี๋ยวแทบตูดให้โอ้ไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยโอ้โหเพิ่งจะโดนเพิ่งจะโดนอ๋อแสดงว่าบางจุดก็โจมตีไม่ได้นี่วะเนี่ยโอเคแล้วจะเอาไงดีวะเนี่ยหนีก่อนหนีก่อนจังหวะนี้หนีก่อนเป็นไงอารมณ์ดีมีไอ้สีเขียวนี่มาอีกแล้วเฮ้ยกินได้หรือเปล่าเนี่ยสีเขียวเนี่ยอ๋อนี่กินได้ครับโอเคผมเจอของกินแล้วนะครับของกินของฟรีนี่ไงกินมากินมาเรียบร้อยอ๋อเราไม่จำเป็นต้องล่าก็ได้นี่แค่เราหาตามข้างทางนะครับมันก็มีตัวแบบตายอยู่อาจจะโดนพวกไดโนเสาร์ตัวใหญ่เหยียบโอเคเยี่ยมเลยงั้นก็ไปกวนแพ็คคีตัวนี้ต่อมันกำลังกินอย่างนี้ต้องกัดหนีกัดไปตามไหมตามไหมไม่ตามด้วยเฮ้ยจังหวะนี้ได้ฟรีเลยนี่ว่าอู้กัดอย่างเดียวกัดอย่างเดียวกัดให้ตายกัดให้ตายตายไหมกัดซ้ำเข้าไปโอ้โหเสียงร้องดังมากครับเฮ้ยจังหวะมันกินนี่เรากัดฟรีเลยสบายเอาให้ตายเอาให้ตายมันต้องตายดิมันต้องตายตายไหมกัดต่อโอ้โหอย่าบอกนะว่าพี่จะไม่ตายจริงโอ้โหถ้าขนาดนี้ไม่ตายก็ไม่ไหวแล้วแหละไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยแทบไปแทบไป
เฮ้ยมีเลือดออกมาที่หัวแล้วนี่ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ผมน่าจะคิดไปเองครับได้ไหมได้ไหมผมว่ามันไม่น่าจะตายนะครับโอเคครับผมคิดว่าตัวเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยยังสู้ใครไม่ได้ครับเพราะว่าอายุเราน้อยเกินไปอาจจะต้องรอให้เราโตมากกว่านี้ก่อนแต่ว่าปัญหาตอนนี้ก็คือว่าเราหิวน้ำมากๆเลยเนี่ยไอแหล่งน้ำมันอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยข้างหน้านู้นใช้น้ำหรือเปล่าเนี่ยต้องการกินน้ำมากๆวิ่งไปดูก่อนดิเกล็ดน้ำจะหมดแล้วครับน่าจะใช่ครับผมอย่างน้อยๆก็มีน้ำกินใช้น้ำไหมใช้น้ำไหมน่าจะใช่โอ้เริ่มเหนื่อยมันบอกให้กด C ค้างไว้เพื่อทำการนอนแล้วก็จะเป็นการเซฟเกมได้ด้วยมันจะใช้เวลาทั้งหมด8ชั่วโมงนะครับอ๋อแล้วก็จะเป็นการลดค่าหิวกับค่ากระหายน้ำไปด้วยระหว่างที่เรานอนหลับโอเคไม่เป็นไรกินน้ำก่อนเติมน้ำให้เต็มกินเข้าไปการนอนก็ต้องใช้ตอนกลางคืนครับเดี๋ยวลองนอนดูแล้วกันเป็นไงบ้างกด C ค้างไว้ได้ไหมเนี่ยไม่เห็นได้เลยเอาใหม่ดิโอเคประมาณนี้เรียบร้อยครับหลับปุ๋ยไปแล้วคิดว่าน่าจะตื่นมายามดึกเอาทำไมตื่นมานี่อ๋อเพิ่งจะลดโอเคเมื่อกี้ตอนแรกไม่ลดนะครับเพิ่งจะมาลดเดี๋ยวเรานอนอีกรอบนึงดีกว่านอนให้มันช้าไปเลยด้วยกันนอนได้หรือเปล่าเนี่ยนอนไม่ได้เหมือนจะไม่ง่วงเฮ้ยเราเจอตัวคล้ายๆกับเราว่ะน่าจะเป็นพี่น้องเราแน่นอนเลยไปตามหากันก่อนตามหาคนเหมือนเรามานานแล้วน่าจะใช่ครับพ่อแม่เราหรือเปล่าเนี่ยท่านพ่อท่านแม่ไม่น่าเชื่อเดี๋ยวอะไรเนี่ยอ๋อมันกำลังตีแพ็คคีอยู่นะครับจัดการเลยท่านพ่อลุยเรากำลังจะได้เนื้อฟรีครับต้องช่วยเลยครับเดี๋ยวก่อนรอจังหวะดีๆเข้าไปแจมตอนนี้ไม่ได้เป็นไงแพ็คคีสู้มันเลยสู้มันเลยน่าจะไหวอยู่ครับจับมันจับมันโอ้โหขึ้นขี่หลังเลยครับตอนนี้จังหวะนี้ชาร์จช่วยต้องมี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 ช่วยเอาให้ลวกเอาให้ลวกเรียบร้อยครับผมเสร็จพ่อของเรานะครับมาเจอพ่อโดยบังเอิญนอนไปคืนเดียวนี่เจอเลยกินก่อนกินก่อนโอ้โหข้าหิวนี่ขึ้นมาเพียบครับโอเคน่าจะเต็มแค่นี้เรียบร้อยแล้วท่านพ่อเราตอนนี้โชว์ฝีมือได้ดีมากหลังจากที่รอบแรกนะพลาดโดนจระเข้แดกไปเดี๋ยวนอนเลยด้วยกันเจอกันใหม่ยามเช้ามันมองไม่ค่อยเห็นนะครับไปเจอกันตอนเช้าดีกว่าเหมือนเราจะนอนไม่หลับเว้ยนอนหลับหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ยอมนอนว่ะเอาไงดีวะเนี่ยตื่นขึ้นมาก่อนไม่นอนก็ตื่นขึ้นมากินน้ำก่อนเลยกันกินน้ำให้เต็มแล้วก็ค่อยนอนเดี๋ยวลองนอนใหม่นอนใหม่หลับไหมไม่หลับแต่ว่าข้าหิวลงรัวๆครับอาจจะเป็นการกรอเวลามั้งเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่ามันง่วงจริงๆมันก็จะหลับนะครับถ้าไม่ง่วงมันก็จะไม่นอนโอเคลุกขึ้นลุยต่อเดี๋ยวเราจะวิ่งตามพ่อเราไปก่อนมีอะไรกินบ้างไหมพ่อตรงเนี้ยตัวที่พ่อล่าไว้เมื่อกี้นี่รู้สึกว่ากินยังไม่อิ่มเลยเฮ้ยมีไงไอ้เค้เราจะล่อพ่อเรานะครับไปหาไอ้เค้ดีกว่าแล้วก็ไอ้แพ็คคีตัวนี้ยังกินได้อยู่หรือเปล่าวะเนี่ยลองมาแทะเพิ่มเติมดิเผื่อจะยังกินได้อยู่โอ้ยังกินได้อยู่ว่ะนี่ล่าตัวเดียวนี่แบบว่าเหลือเฟือเลยครับดันไปดิดันไปตรงนู้นดันไปตรงนู้นแล้วดันไปตรงนี้มันมองเห็นยากดันไปก่อนอาจจะไปล่อกับไอ้จระเข้ก็ได้ให้จระเข้มาติดกับดักเรานะครับโอเคตัวเล็กแต่ว่าลากมาได้มาพ่อเรามาล่าจระเข้กันดีกว่าเดี๋ยวผมจะลงไปล่อมันเองไอ้เข้เข้ามาไอ้เข้ไอ้ตัวด้านหน้านี่น่าจะเป็นพี่น้องเราเว้ยพี่น้องเรากำลังเล่นน้ำอยู่เลยครับมันไม่ใช่จระเข้นี่หว่าแล้วก็มีตัวเล็กมาอีกตัวหนึ่งด้านนู้นอยู่ไปอยู่มานี่แก๊งเราเริ่มจะเพิ่มเติมนะครับเยอะขึ้นไอ้ตัวนี้ก็น่าจะใช่เนี่ยตัวเท่าๆเราเลยครับเฮ้ยสวัสดีเพื่อนเฮ้ยจะกัดกันดิโอ้ย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 เอาเหรอเอาเหรอมาเอาดิเอาเรียบร้อยกูตายอะไรวะอยู่ที่ก็กัดเฉยเราก็นึกว่าพี่น้องกันทำไมใจดำขนาดนี้โอเคนะครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายไว้เท่านี้ก่อนดีกว่า
สำหรับใครที่อยากจะให้มีพาร์ทต่อนะครับก็ฝากกดไลค์คนละทีด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปเกมนี้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็คงต้องขอลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ